ไปต่อกันที่ความเคลื่อนไหวของพักประชาธิปัตย์กันบ้างน,นะครับหลังจากที่ได้หัวหน้าพักคนใหม่นะแต่ก็มีเสียงวิพากษ์วิจารณ์ออกมาค่อนข้างเยอะพอสมควรทีเดียวใช่ค่ะนั่นก็คือคุณเฉลิมชัยศรีอ่อนนะครับวันนี้ออกมาประกาศครับว่าจะต้องทําให้ประชาธิปัตยุคใหม่เนี่ยได้สอสอไม่ต่ํากว่า25ที่นั่งนะครับหลังจากที่มีการโดนปราโาทว่าอย่าเอาพักไปหากินโดยบอกว่าเป็นผมไม่พูดเพราะผมมีสำนึกครับ คุณเฉลิมชัยศรีอ่อนครับหัวหน้าพักประชาธิปัตย์วันนี้พูดถึงการขับเคลื่อนพักประชาธิปัตย์หลังจากนี้ไปโดยหลังจากที่ถูกถามว่ามีการมองกันว่าจะมาเป็นหัวหน้าพักแค่1ปีครึ่งหรือ2ปีเนี่ยจริงหรือเปล่าคุณเฉลิมชัยนะครับได้กล่าวแบบสงวนท่าทีว่ามีคําตอบอยู่ในใจแล้วแต่ขออนุญาตว่าเมื่อก่อนอาจจะเป็นคนตรงแต่วันนี้ยืนยันว่ามีคําตอบอยู่ในใจ แต่ขอให้อยู่ในใจก่อนก็แล้วกันว่าอย่างนั้นนะฮะเช่นว่าจะมีระยะเวลาประมาณหรือว่ามีสถานการณ์อะไรเนี่ยแบบนี้ถามว่าวันนี้กล้าประกาศเลยหรือไม่เช่นถ้าหากพักได้สอสอต่ำกว่า25ที่นั่งเนี่ยในการเลือกตั้งสมัยหน้าเนี่ยนะฮะก็คือเคยประกาศมาแล้วทีหนึ่งจำได้ใช่ไหมค่ะนะท่านหัวหน้าพักประชาธิปัตย์ตอบว่าผมไม่พูดค่ะนี่ไม่พูดแล้วนะวันนี้ กับสถานการณ์วันนั้นไม่เหมือนกันวันนั้นหากผมไม่ประกาศประชาธิปัตย์อาจจะเลือดไหลจนกระทั่งเลือดหมดตัวเลยก็ได้แต่ถ้าไม่แสดงถึงความมุ่งมั่นในการที่จะอยู่กับพักแล้วพาพักเดินไปข้างหน้าผมบอกไว้แล้วว่าสถานการณ์จะเลวร้ายเกิดขึ้นก่อนจะมีกรณีของนายปรินพานิชพักมันสะสมมาจนกระทั่งมาระเบิด ผมเคยบอกว่าจะหยุดการเมืองมารอบหนึ่งแล้วและสิ่งที่บอกกับทุกคนก็คือผมไม่ได้เข้ามาเพื่อจะมาหวังผลทางการเมืองอะไรผู้สื่อข่าวถามย้ำว่าอยากให้แค่แสดงความมั่นใจคือมั่นใจหรือไม่ว่าตัวเลขสสยที่นั่งเนี่ยพักน่าจะดำรงคงอยู่ได้นายเฉลิมชัยตอบว่าผมต้องทำให้ได้ไม่ว่าผมจะอยู่ในสถานะไหนก็ต้องทา ส่วนกรณีที่มีคำพูดของผู้ใหญ่ผู้อาวุโสในพักประชาธิปัตย์อย่างในชวนหลีกภัยที่ให้สัมภาษณ์ว่าฝากกรรมการบริหารพักอย่าให้เขาเอาพักไปหากินนั้นนายเฉลิมชัยบอกว่าเรียนอย่างนี้ว่าถ้าวันหนึ่งผมมีโอกาสเป็นผู้อาวุโสข,ของพักผมจะไม่พูดคำนี้โอ้โหนี่ <c oughs> นะฮะถ้าผมมีโอกาส <c oughs> ผมไม่พูด <c oughs> เพราะผมมีสำนึกนะฮะเอาแล้วอีกคนหนึ่งมีหรือเปล่า ผมรู้ดีว่าสิ่งไหนที่จะทําให้พักเสียหายสิ่งไหนที่ทําแล้วพักไม่ได้ประโยชน์ผมก็จะไม่ทำนะอันนี้คงไม่ได้หมายถึงว่าอีกคนหนึงเนี่ยพูดแล้วจะทําให้เสียหายหรือว่าไม่ได้ประโยชน์อะไรนะรนะอันนี้ก็แล้วแต่จะคิดไปถามว่าหลังจากนายชวนพูดแล้วเนี่ยได้มีโอกาสไปคุยด้วยหรือเปล่านายเฉลิมชัยบอกว่าไม่มีเพราะเราไม่ได้เป็นแบบนั้นยืนยันทุกที่ได้ประกาศบนเวทีพัก ว่าจะเอาหลักการและอุดมการณ์ของพักประชาธิปัตย์กลับมาและจะเป็นฝ่ายค้านที่สมบูรณ์และเข้มแข็งและพักประชาธิปัตย์ไม่มีวันเป็นพักอะไรใครทั้งหมดครับประเด็นนี้เนี่ยคุณเฉลิมชัยก็เลยย้ำไปอีกนะคะว่ามันไม่พอหรือครับเหมือนเป็นคำถามว่าผมย้ำขนาดนี้ยังไม่พออีกเหรอสำหรับคนที่จะมาเป็นหัวหน้าพักหรือว่ามันไม่มีน้ำหนักเพราะว่าอยู่คนละสายกัน ผมเนี่ยต้องฝากคำถามไปถามกับสังคมด้วยว่าวันนี้ที่พวกผมขึ้นมาเพื่อเอาพักไปหากินหรือครับแล้วที่หลายๆปีล่ะที่ผมอยู่กับพักแบบจงรักพักดีตั้งแต่สมัยคุณอภิสิทธิ์เป็นหัวหน้าพักแม้แต่วันที่ผมลาออกจากเลขาธิการพักด้วยเหตุผลที่คุณอภิสิทธิ์เนี่ยก็รู้แต่ผมจะไม่พูดอะไรที่ทำให้พักเสียหายผมลาออกจากเลขาธิการพักนะคะแล้วใครที่ช่วยพัก ยืนอยู่คู่กับคุณอภิสิทธิ์ก็ผมนี่แหละครับผมไม่มีตำแหนง่งผมก็ไม่ทิ้งพักนี่คือบ้านที่ผมต้องปกปักรักษาถ้าทุกคนมีสำนึกแบบนี้ประชาธิปัตย์เดินได้ก็เลยถามไปต่อถึงไทม์ไลน์ในการเข้ามากอบกู้ปฏิรูปพักประชาธิปัตย์นะคะว่าจะทำอย่างไร คุณเฉลิมชัยบอกว่าส่วนตัวเนี่ยจะไม่ใช้คำว่ากอบกู้เพราะว่าประชาธิปัตย์คือสถาบันการเมืองที่อยู่คู่กับประเทศไทยอาจจะมีขึ้นมีลงบ้างวันนี้เนี่ยอาจจะเป็นช่วงที่เรากำลังลงแต่ก็ไม่ถึงกับว่าต้องกอบกู้เพียงแต่ว่าเราจะพาประชาธิปัตย์เดินไปข้างหน้าอย่างมั่นคงให้พักเข้มแข็งขึ้นให้ประชาธิปัตย์เปิดกว้างมากขึ้นคือสิ่งที่ผมจะบอกว่าต้องมีการเปลี่ยนแปลงภายในพัก หลังการเลือกตั้งวันนี้ถามว่ารู้หรือไม่ทำไมผมพูดแบบนี้นั่นเป็นเหตุผลที่ผมไม่ได้บอกกับสังคมเพราะว่าผมเนี่ยยึดหลักการพักจริงๆกรรมการบริหารพักยุคหัวหน้าจุรินแล้วผมเป็นเลขาธิการพัก หมดวาระ15พฤษภาคมซึ่งการเลือกตั้งมีวันที่14พฤษภาคมถึงบอกว่าหลังการเลือกตั้งจะมีการเปลี่ยนแปลงในพักและนี่คือเหตุผลที่ผมบอกว่าหลายๆครั้งที่มีข่าวว่าประชาธิปัตย์มีปัญหาผมก็ยืนอยู่เคียงข้างหัวหน้าจุรินด้วยหลักการประชาธิปัตย์และไม่ต้องมาอ้างว่าคนนู้นคนนี้เป็นคนช่วยหัวหน้าจุรินผมนี่แหละนะคะเป็นคนค้ำหัวหน้าจุรินไปถามได้ทุกเหตุก,การณ์ ถามย้ำไปว่าคำเนี่ยคืออะไรคะ คุณเฉลิมชัยบอกว่าก็ทุกอย่างแหละในหน้าที่ของการเป็นเลขาธิการพักเพื่อพักและหัวหน้านี่คือสิ่งที่ผมทําแล้วไม่ต้องการให้ประชาธิปัตย์เสียหลักการประชาธิปัตย์ไม่เคยปลดหัวหน้าพักกลางคันความจริงผมไม่อยากจะพูดแต่ว่าหลายๆคนเนี่ยออกมาพูดเหมือนกับว่าตัวเองเนี่ยเอาความชอบเหมือนกับตัวเองเป็นคนกําหนดแต่ว่าข้อเท็จจริงมันไม่สามารถจะหลอกกันได้หลอกตัวเองนะ่ะหลอกได้แต่หลอกความจริงหลอกไม่ได้ค่ะ ถามต่อว่าก่อนหน้านี้ตอนเกิดเหตุคดีนายปรินก็มีความเคลื่อนไหวจะให้กรรมการบริหารพักลาออกกันเพื่อจะได้ทําให้นายจุรินออกจากหัวหน้าพักแต่ได้เข้ามาค้าไว้ถูกต้องหรือเปล่าคุณเฉลิมชัยบอกว่าจริงๆแล้วมันก่อนหน้านั้นอีกอที่จะมีปัญหาภายในเนี่ยก็บอกแล้วว่าการพูดปัญหาภายในกันเนี่ยไม่ใช่วิสัยที่ผมจะพูดพูดแล้วพักก็เสียหายแต่วันนี้หลายๆคนเพื่อประโยชน์ตัวเอง ก็พยายามเอาสิ่งนี้มาพูดทั้งที่ไม่ได้อยู่ในวงจรตรงนั้นหรือมีคนไปเท,ท็จเท็ดเท็ดทูลให้ฟังถามนายจุรินจะรู้ดีที่สุดว่าเกิดอะไรขึ้นลองไปถามดูและความจริงจะปรากฏเมื่อถามว่าที่ไม่ใช้คำว่าก,กอบกู้พักเนี่ยแล้วจะใช้คำว่าอะไรหละ่ะคุณเฉลิมชัยบอกว่าเปลี่ยนแ er, ปลงพักฟื้นฟูพักอันดับแ,แรก ผมจะทำภาพนี้ให้เกิดขึ้นไม่เกินวันประชุมใหญ่สามัญประจำปีที่อยู่ในช่วงประมาณต้นเดือนเมษายนคือเป็นภาพที่เห็นถึงการเปลี่ยนแปลงหลายเรื่องทั้งเชิงโครงสร้างแนวทางวิธีการและก็ภาพลักษด้วยโดยเรื่องอุดมการณ์แน่นอนอยู่แล้วผมยืนยันจะเอาหลักการประชาธิปัตย์กลับมาสู่ประชาธิปัตย์และต้องบอกเลยว่าหลายปีที่ผ่านมามันหลักนะฮะกูทั้งหมดไม่ใช่หลักการ <c oughs> นี่ พูดอย่างนี้เลยนะแต่ผมจะเอาหลักการกลับมาในวันที่ผมเป็นหัวหน้าแล้วเมื่อทุกอย่างจบผมก็จบก็โอเคผมอยู่พักประชาธิปัตย์มา22ปีส่วนตัวยอมที่จะเจ็บแต่จะไม่ยอมทำให้พักเสียหายและหลายครั้งผมก็โดนแบบเจ็บแทบตายเหมือนกันแต่พักต้องอยู่ครับ